สวัสดีค่ะปุภาพารวยวันนี้มาดูของสะสมชิ้นใหม่กันนะคะอันนี้จะเป็นสแตมป์ทองของในหลวงค่ะมีทั้งหมดอยู่ก็คือสะสมได้5ดวงอันนี้ดวงละ100บาทนะคะที่ได้มาตัวนี้อันนี้ที่เป็นซองจดหมายแต่ก็จะเลอะหน่อยค่ะเพราะว่าปีที่น้ำท่วมมาค่ะปีน้ำท่วมเนี่ยก็คือใส่ในสมุดไว้แต่ก็คงจะชื้นก็จะเลยขึ้นสนิมนิดนึงค่ะการเก็บในซองอันนี้จะมาให้ดูของสะสมสแตมป์ทองนะคะสวยมากสวยจริงๆคือแบบหาน่าจะหาไม่ได้แล้วนะคะสะสมน่าจะอยู่ประมาณปี39ค่ะอันนี้มาให้ดูเนาะก็คือตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆค่ะสะสมส่วนอันนี้สแตมป์ดวง2บาทของรัชกาลที่5มีอยู่4ดวงมีไม่เยอะค่ะนี่นะคะจะให้ดูเรื่อยๆอันนี้เป็นสแตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะที่สะสมไว้อันนี้จะเป็นของเก่าแต่ว่าได้มาไม่ได้เยอะมากค่ะสมัยก่อนก็เก็บไว้เก็บอย่างละนิดละหน่อยเก็บสะสมไว้ต่อนะคะได้ดูหน้าต่อไปนะคะอันนี้รัชกาลที่5กับรัชกาลที่9ก็มีอยู่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็เก็บไปเป็นตัวอย่างอย่างละนิดละหน่อยก็คือสมัยก่อนเนาะเงินเดือนน้อยพอสาขาอยู่ทำงานอยู่โรงเรียน22อะค่ะก็จะอยู่ใกล้ไปรษณีย์กลางพอสแตมป์เขาออกมาเราก็จะไปหาละพอออกมาใหม่ๆอะค่ะเราก็จะไปออกรุ่นใหม่ไปซื้อมาไว้เก็บอย่างละนิดละหน่อยแต่อันเนี้ยจะเป็นที่ได้มาไม่กี่ดวงนะคะก็คือเหมือนไปปั่นน่ะกับคนที่เขาขายอยู่แถวไปรษณีย์กลางอ่ะเขาจะมีคนขายสแตมป์อันนี้อยู่อันนี้เราก็เลยซื้อมาคือของเก่าเกินเราก็ได้มาไม่กี่ดวงค่ะนะคะจะให้ดูเนาะอันนี้สะสมไว้นานแล้วคือตอนเป็นเด็กสมัยนั้นนะคะเหมือนเขาก็เห่อๆตามกันน่ะมันคนเขาจะนิยมมากเลยนะคะสะสมสแตมป์เขาจะแบบจะชอบสมัยก่อนก็จะฮิตก็คือจำหน่ายก็ได้ราคาค่ะก็ได้บางทีก็จากดวงจากหน้าดวงเนี่ยค่ะก็มีราคาอันนี้75สตังค์นะคะเขาจะมีเหมือนวันอะไรพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะออกสแตมป์มาอันนี้ก็จะเก็บไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาเปิดดูทีนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูพอลงช่อง YouTube ก็เป็นช่องทางที่จะมาลงค่ะน้องๆเด็กๆก็จะเก็บไว้ดูได้นะคะอันนี้คือถ้าเราจะย้อนกลับไปเนี่ยจะไม่มีแล้วสแตมป์พวกนี้คือเขาออกมาแล้วก็เราจะไปซื้อหาไม่ได้แล้วค่ะมันย้อนประวัตินะย้อนประวัติเขาจะเป็นก็จะได้มาอย่างละดวง2ดวง3ดวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของ4เกมก็จะมาสะสมตอนแรกก็ได้ทีละดวง2ดวงก็คือได้ไม่เยอะมากเพราะตอนนั้นเงินเดือนน้อยไงคะถ้าเงินเดือนเราไม่เยอะเราก็เก็บทีละนิดละหน่อยอันนี้ชุดปูจะมีทั้งหมดก็จะมีดวงราคาหน้าดวงก็3บาท5บาทอันนี้นะคะราคา6บาท10บาทก็ถือว่าแพงอยู่นะคะถ้าเทียบกับเงินเดือนสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเราซื้อตามถ้าตามหน้าดวงถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะอย่างชุดปูเนี่ยเราเก็บเนี่ยเพราะว่าก็เยอะอยู่นะคะก็เยอะอยู่ถ้าเราเก็บเป็นแผ่นเนี่ยเราก็จะหนักสำหรับเราอันนี้เราสะสมไว้ดูเล่นๆ
ผสมไปก็จะเป็นชุดอันนี้ปราสาทให้ดูเนาะดวงเล็กๆถ้าเอามือไปโดนก็จะเป็นสนิมก็เลยก็ถ่ายให้เห็นอย่างนี้ค่ะเพราะสแตมป์นี้ก็ใส่ในเล่มอยู่เหรียญก็มีเล่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าหาเล่มไม่เจอพอเอาเหรียญออกมาเหมือนว่ามันไอ้นี่หน่อยไปล้างมันก็เลยหาเล่มที่ใส่ไม่เจออันนี้โอลิมปิกคือได้อะไรมาก็ใส่ค่ะนะคะจะเป็นชุดสมัยนี้ก็ไม่แน่ใจน้องๆเขายังเก็บอยู่หรือเปล่านะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเก็บกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าเขายังนิยมกันอยู่ไหมคือไม่ได้ไปสนีกลางเลยอะค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปออกมาใหม่เนี่ยเราก็จะไปละไปสนีอันนี้ชุดแมวอันนี้ชุดเครื่องสารชุดนกเงือกอันนี้มีเก็บไว้อย่างละนิดละหน่อยอย่างละไม่เยอะมากอันนี้ให้ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ไอ้นี่ได้นะคะแต่ว่ามีไม่ได้เยอะแต่มีชุดที่เยอะก็มีอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ที่เก็บเป็นทีละดวง2ดวงอันนี้จะหายากนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เหมือนได้มาค่อนข้างน่าจะแพงอ่ะแต่ได้มาแค่4ดวงบางรุ่นคือเขาไม่มีอะค่ะเราก็ต้องไปหาเพราะน้อยคนที่จะสะสมเนาะสมัยก่อนก็จะมีอยู่เป็นเฉพาะกลุ่มแค่นั้นเองอันนี้เป็นความสุขนะคะคือสมัยก่อนก็จะมีความสุขก็จะมาซื้อสมุดอย่างเงี้ยค่ะซื้อสมุดเก็บอันนี้ของสมเด็จย่าอันนี้มีทั้งแผ่นเลยนะคะอันนี้มีทั้งแผ่นพอดีไปจองช่วงที่เขาออกใหม่ๆก็ได้มาหลายแผ่นอยู่ค่ะเต็มแผ่นอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็จะปั่นนะคะก็จะปั่นแต่ราคาก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็จะซื้ออันนี้บางทีก็จะซื้อถ้าราคาถูกหน่อยหน้าดวงอันนี้บาท50ก็จะซื้อเยอะหน่อยเก็บไว้ดูอันนี้ชุดของในดวงอันนี้จะเริ่มเก็บเต็มแผ่นแล้วค่ะเก็บเต็มที่เป็นชุดเลยเขาจะออกเป็นรุ่นเห็นไหมคะเนี่ยมีวันออก8มิถุนายน39รุ่น271เขาจะมีหลายชุดอยู่มีหลายชุดจะให้สังเกตนะคะสแตมป์นี้ไม่ได้ผลิตบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะผลิตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ผลิตที่บ้านเราคือเขาทำค่อนข้างคือถ้าในนักสะสมเขาก็จะเห็นคุณค่านะคะแต่ว่าถ้าคนไม่สะสมก็จะไม่ค่อยนี่หรอกอันนี้เรือสุพรรณหงส์นะคะปี39น่าจะเก็บปี39ที่เก็บอะค่ะปีนั้นนิยมอันนี้ให้ดูอันนี้รุ่นอันนี้จะเก็บทั้งแผ่นเก็บทั้งแผ่นจะเป็นรุ่นเขาจะมีเหมือนว่าในเรื่องในโอกาสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีออกมานะคะถ้าเพื่อนหาอยู่รุ่นนี้จะมาปั่นก็ได้นะคะมาแบ่งปั่นได้อันนี้มีเต็มแผ่นเลยค่ะมีเต็มแผ่นเป็นชุดนะคะก็เข้าไปดูในบุพผาทีภูเวียงนะคะก็จะหาเจอมีเบอร์อยู่อันนี้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะคะก็คือใช้ชื่อนี้เลยหาได้ค่ะในช่อง YouTube ในช่อง Facebook ดูได้เลยอันนี้ก็ที่เป็นแผ่นอันนี้ราคาดวงก็จะมีภาพเป็นชุดอะค่ะเป็นชุดอันนี้มีสแตมป์ดวงเดียวเองนะคะแต่มีภาพประกอบ
อันนี้มีเป็นแบบเป็นแพ็คเลยเป็นปึ้งค่ะอันนี้ปึ้งละแปดนะคะเป็นปึ้งก็เยอะอยู่อันนี้ก็จะเยอะให้ดูนี่เป็นของเด็กซีเกมเนี่ยออสเตรเลียเห็นไหมคะก็คือไม่ได้ผลิตที่บ้านเราสแตมป์อันนี้ปิ้นชุดนี้ทำบ้านเราไทยแลนด์อันนี้ทำบ้านเราชุดของในหลวงนะคะเขาจะมีเป็นเซตๆนะคะมีราคาเป็นในรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ272นะคะ272มีเต็มแผ่น272บางทีเขาจะออกมาเป็น4ชุดส่วนใหญ่จะเป็นประมาณแต่สแตมป์ที่จะออกอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น4ชุดก็จะมี4แผ่นมี4แผ่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้ดูแล้วก็จะมีอันนี้จะมีเป็นแผ่นเลยนะคะเก็บไว้อันนี้ชุด2บาทค่ะเขาจะมีบอกอยู่เนี่ยค่ะตัวเล็กมองไม่เห็นนะคะเนื่องในโอกาสอะไรเขาจะบอกไว้แต่เล็กๆ เคยจะไปขายนะคะคนที่เขาขายของออนไลน์อะค่ะเขาขอซื้อเราบอกว่าเรามีแต่เขาขอซื้อลดจากหน้าดวงไป 30% เราก็บอกอู้เราสะสมมาตั้งนานเราก็เลยไม่ขายก็เลยเก็บไว้อันนี้ก่อนนอนเนาะกิจกรรมก่อนนอนก็มาดูเพื่อนๆจะเอาแบบอย่างก็ได้นะคะสร้างสุขในทุกๆวันก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างแบบไหนอันนี้ของสะสมตั้งแต่สมัยรุ่นเด็กๆเนาะรุ่นสาวๆแต่ตอนนี้เป็นคุณยายคุณย่าแล้วก็ในน้อยก็ได้มาเปิดดูย้อนอดีตแต่ว่าถ้าจะดูรายละเอียดต้องใช้แว่นขยายถึงจะมองเห็นเพราะตอนนี้สายตาก็บอกได้เลยพอ50กว่าแล้วค่ะสายตามันก็ใช้ไม่ได้แล้วสายตาก็จะไม่เหมือนเด็กๆนะชุดหมานี่สวยนะคะชุดหมานี่ค่ะสวยอันนี้ก็เก็บไว้เยอะอยู่ชุดหมานี่ก็จะมีนะคะก็จะมีเยอะอยู่เกือบเต็มแผ่นน่ะครึ่งแผ่นน่ะเพราะราคาเขาก็จะมี3บาท5บาท2บาท3บาทก็เยอะอยู่อันนี้ชุดช้างแต่เหมือนกับว่ามีคนหาอยู่นะคะชุดช้างมีเต็มแผ่นมีเต็มแผ่นอันนี้ผลิตที่ฮอลแลนด์นะคะชุดช้างผลิตที่ฮอลแลนด์ไม่ได้บ้านเรามีอยู่2แผ่นถ้าเพื่อนจะเอาก็แบ่งได้นะคะแบ่งได้ถ้าน้องๆจะเก็บไว้ดูอย่างเงี้ยค่ะแบ่งได้อันนี้ชุดแต่ว่าไม่แน่ใจในตอนนี้ที่ไปชนีกลางเขายังมีจำหน่ายอยู่ไหมจะยังฮิตอยู่ไหมเพราะไม่ได้ไปตั้งแต่โอ้ยนานแล้วจะ20ปีแล้วมั้งไม่ได้ไปแถวนั้นเลยเมื่อก่อนอยู่เยาวราชเมื่อก่อนเดินอยู่แถวเยาวราชไปกินรังนกกินรังนกเดี๋ยวอะไรบางรักอะไรอย่างนี้ค่ะของอร่อยอร่อยเราก็จะอยู่ใกล้แถวนั้นใช่ไหมคะเราก็เดินไปกินให้ดูอีกเล่มอันนี้ชุดปูก็เก็บมาครึ่งแผ่นค่ะ5บาทสวยนะปูหายากปูรุ่นเนี้ยสีสวยมันปูที่เขาหายากที่เหมือนเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะลายสวยๆ
ูแดงเนี่ยเขามาทำเป็นชุดก็สวยนะยังกิ๊กอยู่เลยอันนี้ชุดพระพระนี่นะครับเป็นชุด38จะเหมือนประมาณสะสมเหรียญครับประมาณใกล้ๆปีเดียวกัน38 39ที่จริงตอนนั้นเงินเดือนก็นิดเดียวนะมนุษย์เงินเดือนแต่ก็อยากเก็บจะมีรุ่นพี่อะค่ะเขาเก็บพี่หัวหน้านี่โอ้โหเขาเก็บพระนี่เยอะมากเลยพี่คนนั้นอะมีเช่าที่ไหนนี่แกไปทั้งผ่านแบงค์แล้วไม่ผ่านแบงค์แกก็ไปเช่าอันนั้นน่าจะเป็นกุแต่แกเกษียณไปหลายปีแล้วป่านนี้ไม่รู้ไปให้เช่าอยู่แถวไหนเพราะว่าแกจะชอบพระเนี่ยแมวนี่สวยนะคะอันนี้ฮอลแลนด์นะคะผลิตที่ฮอลแลนด์อันนี้ค่ะปี 38รุ่น009รุ่น009นี่ค่ะแมวจะสังเกตว่ารายละเอียดของสแตมป์เนี่ยเขาจะสวยมากนะคะอันนี้อยู่ในพลาสติกนะถ้าเห็นของจริงเนี่ยจะสวยคือของที่ผลิตต่างประเทศนะคะสีสันเนี่ยจะสวยคือจะสวยเลยอะถ้าคนที่ชอบนี่แบบถ้าหาไม่มีก็มาแบ่งปันได้นะคะก็อาจจะเก็บไว้ดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าได้ไปทั้งแผ่นเนี่ยมันจะสวยมากนะคะเพราะว่ามันเต็มแผ่นทั้งชุดอันนี้เต็มแผ่นทั้งชุดเลยถ้าปล่อยก็คงปล่อยทั้งชุดเพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะในคลิปก่อนๆเก็บตังค์อายุเยอะเริ่มมีโรคก็ต้องเก็บสตังค์ไว้ของสะสมเนี่ยจะแบบเราสะสมไว้ถึงเวลาหนึ่งก็ต้องปล่อยอันนี้ลายสวยๆนะคะเป็นลายอันนี้สวยอันนี้ผลิตที่นะคะฮอลแลนด์ผลิตที่ฮอลแลนด์นะ3 มีนา 2539อันนี้มีเต็มแผ่นนะคะรุ่น182อันนี้มีเต็มแผ่นเนี่ยมีเต็มแผ่นสวยค่ะสีสวยสีสันสวยอันนี้สวยมีหลายชุดนะคะอันนี้มีดวง2บาทดวง6บาทดวง8บาทดวง9บาทอันนี้มีดวง9บาทจะลายสังเกตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันลายไทยเนี่ยนะคะลักษณะจะไม่เหมือนกันดวงนี้อันนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราถ่ายเอียงไปนิดนึงอันนี้ก็สวยอยู่อันนี้ประเทศไทยอันนี้ผลิตที่ไหนไทยอันนี้ผลิตที่ไทยผลิตที่ไทยถ้าแผ่นเต็มๆอะค่ะเขาจะบอกวันที่ผลิตแล้วก็ผลิตจากที่ไหนเขาจะบอกอันนี้ลอนดอนเลยนะคะเป็ดนะคะลอนดอนถ้าเพื่อนหาอยู่อันนี้ได้มาไม่เยอะได้มาครึ่งแผ่นได้มาครึ่งแผ่นชุดเป็ดอันนี้ที่ปี 39นะคะ2539ตอนนั้นก็เก็บเยอะไม่มากอะค่ะเงินเดือน 4-5,000 จะเก็บเยอะก็ท่าทางจะไม่มีกินก็เลยจะเก็บอย่างละไม่กี่ดวงไม่กี่บาทนะคะอันนี้ชุดเป็ดอันนี้ชุดผลไม้อันนี้ผลิตไทยบินบายไทยแลนด์อันนี้ชุดเครื่องจะไวๆนิดนึงนะคะอยากจะลงคลิปแต่ว่าขั้นตอนการอัดขั้นตอนการตัดต่อยังไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะคะใจอยากจะลงให้เพื่อนๆดูก็ลองดูค่ะ YouTube เป็นของใหม่สำหรับคนแก่ก็ลองดูว่าทำแล้วจะเป็นยังไงก็ได้ความเพลิดเพลินของตัวเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพลิดเพลินด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะก็นะข้ามไปก็ได้ค่ะถ้าไม่ชอบอันนี้เป็นอันนี้ชุดหมาที่เป็นแผ่นอย่างนี้ก็มีนะคะก็มีอยู่หลายแผ่นอยู่
อันนี้เขาจะเป็นทำมาเป็นเซตค่ะเขาขาย30 บาทเลยนะ30 บาทมีเป็นชุดอันนี้ชุดหมาชุดเห็ดชุดเห็ดก็สวยดีแต่ตอนนั้นมองสวยหมดเลยค่ะเรือชุดนี้น่าจะหายากนะดูสถานที่ออกนะคะสวิตเซอร์แลนด์อันนี้มีเต็มแผ่นนะคะเรือสุพรรณหงส์มีเต็มแผ่นแต่เพื่อนอยากได้ก็ไอ้นี่มามีหลายแผ่นอยู่ค่ะมีหลายแผ่นอันนี้ปล่อยได้ ถ้าน้อยอาจจะห่วงแต่ว่าสแตมป์จะไม่ค่อยจะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตัวอื่นก็จะอันนี้ก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นี่สุวรรณหงส์ซีเกมอันนี้ก็ฮอนแลนด์นะคะฮอนแลนด์ตอนแรกก็ไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าตอนที่ไปซื้อสแตมป์เขาบอกว่าถ้าจะเก็บนะก็ต้องเก็บให้มันเต็มแผ่นเพราะมันจะออกว่าวันผลิตเมื่อไหร่แล้วก็จากประเทศไหนกระดาษที่ใช้จากประเทศไหนแต่ด้วยเราตอนนั้นเราสตังค์น้อยไงคะสตังค์เราน้อยเราก็เอาเท่าที่กำลังเราไหวนะคะอันนี้จะเป็นชุดอันนี้เต็มแผ่นเขานะคะเต็มแผ่นเขามันจะมีเนี่ยอันนี้รุ่น39อันนี้รุ่น122อันนี้37 37 38นี่รุ่น121 121อันนี้ผลิตที่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์กระดาษอันนี้ที่เป็นเซตที่เป็นเซตของเขานะคะเชียงใหม่ก็จะบอกสถานที่เนี่ย9 ถึง 17 เดซิเมเบอร์ 1995อันนี้เรือได้มาเยอะเรือดวงละ9 บาท 9 บาทมี10ดวงแผ่นหนึ่งมี10ดวง9บาทถ้าเพื่อนสนใจตรงเรือเนี่ยเรือสุพรรณหงส์ปล่อยนะคะเพราะว่ามีเยอะอยู่อันนี้วัดพระแก้วนะคะฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์เนี่ยเขาทำสวยนะสีสันเขาแบบสวยอ่ะสวยเลยอ่ะแต่ก็เก็บไว้เนี่ยค่ะเก็บไว้ในสมุดสอดนะคะเพราะว่าถ้ามาฉีกก็จะไม่สวยแต่พอดีว่าเจอที่ปีน้ำท่วมอะค่ะน้ำเข้าบ้านท่วมอยู่3 เดือนถึงเข้ามามันก็จะชื้นแต่ว่าก็เสียหายบ้างเพราะใส่ไว้ในตู้น้ำก็ท่วมประมาณเข้าบ้านประมาณตะตุ่มแต่ว่าถนนนี่เอวเลยนะคะเป็นทะเลเลยนะคะตามหมู่บ้านอันนี้พระอันนี้ได้มาไม่เยอะเพราะดวงละ9.50 บาทเนี่ยก็เยอะอยู่นะราคาภาพก็จะไหวๆนิดนึงนะคะใช้มือถือตอนแรกจะใช้ขาตั้งกล้องแล้วไม่ได้มุมเพราะจะมีเวลากลางคืนค่ะเพราะว่ากลางวันทำงานจะไปอัดที่ทำงานก็กระไรอยู่จุดเดียวไปเปลี่ยนเวลางานเขาก็จะไม่ดีเราก็มาทำช่วงกลางคืนเนี่ยค่ะอันนี้มีเต็มแผ่นนะคะเต็มแผ่นผลิตที่ไหนอันนี้เจแปนนะคะผลิตที่เจแปนนะอันชุดนี้ออกเมื่อปี2539รุ่น82รุ่น82เนี่ยค่ะรุ่น82จะมีนะคะก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ผลิตบ้านเราอ่ะสแตมป์อ่ะบ้านเราสีสันไม่ได้เหรอสมัยก่อนสงสัยอยู่นะเนี่ยว่าทำไมถึงผลิตที่ต่างประเทศแต่ของบ้านเราก็มีได้อาจจะเป็นบริษัทที่เขารับทำเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้อันนี้ฮอลแลนด์213อุ้ยเลขสาขาเลยค่ะ213 212เหมือนเป็นรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนหายอยู่ก็ได้นะเนี่ยมีหลายแผ่นแต่ถ้าปล่อยเป็นแผ่นนะคะคงแยกคงจะไม่สวยอันนี้ฮอลแลนด์
อันนี้ดอกไม้ดอกไม้ดวงละ2บาทดอกไม้สแตมป์ยังใช้ได้อยู่นะคะใช้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้ทำกฎหมายติดสแตมป์ติดอะไรก็สำคัญทางราชการเนาะเอกสารส่งจดหมายส่งอะไรแต่เดี๋ยวนี้เคอรี่แล้วค่ะไม่ต้องสแตมป์อะไรเลยเคอรี่มาเลยอยากได้อะไรแป๊บเดียวก็ยุคมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนเนาะอีกหน่อยสแตมป์นี่ก็จะไม่แน่นะอาจจะไม่เห็นแล้วก็ได้ต่อไปอาจจะไม่มีแหละถ้าเก็บไว้ก็เป็นที่ระลึกว่าเออมันเคยมีสแตมป์อยู่นะเคยมีสแตมป์ติดจดหมายนะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะส่งเมลปิ้งปิ้งปิ้งเดี๋ยวนี้ก็แทบเอกสารก็แทบไม่ได้ใช้อันนี้ดอกไม้ก็จะเป็นเงาเงาหน่อยนะคะอันนี้ตามปีตามปีของเก็บก็เหมือนมาอัดคลิปก็เหมือนทําไปบ่นไปเนาะเหมือนชิมไปบ่นไปนึกถึงนายกสมัครคิดถึงแกอยู่ทำแล้วแบบชอบอันนี้ชุดผลไม้นะเป็นชุดอันนี้ได้มาไม่กี่ดวงอันนี้ซื้อมาเป็นดวงดวงตอนแรกเขาบอกว่าถ้าซื้อเป็นดวงดวงค่ะเวลาฉีกอ่ะเนี่ยแค่มุมแตกนิดนึงอ่ะเขาบอกเสียราคาเขาพูดแบบนี้นะคะต้องค่อยๆฉีกอันนี้แต่ต่อก่อนเราไม่รู้หรอกเราก็อยากจะเก็บอ่ะเราก็เก็บของเราไปชุดนึกเนี่ยอันนี้สแตมป์ทองอ๋อมีอยู่ตรงนี้อีก2ดวงตะกี้มี5ดวงใช่ไหมคะอันนี้เป็น7ดวงดวงละ100นะถ้าปล่อยตอนนี้ก็500ดีไหม ถ้ามีคนให้500ก็เอานะ500ก็เอาบอกมาเลยค่ะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้เคอรี่ไปส่งนี่นะคะอันนี้ชุดเกวียนมีแล้วไม่มีแล้วเนาะเกวียนเนี่ยสมัยนี้ไม่มีละเกวียนแบบนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นดวงๆเนี่ยเราจะมีรู้เลยที่มาว่าเขาผลิตเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วก็ผลิตจากที่ไหนเราจะไม่รู้เนี่ยค่ะคือข้อเสียเพราะว่านานๆไปเราก็ลืมอันนี้ชุดเครื่องลายคามก็สวยเนาะสีสันก็นี่อยู่นะคะก็เก็บอันนี้ซื้อสมุดสมุดก็แพงนะสมุดก็แพงสมุดตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้แพงหรือเปล่าคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อันนี้ชุดช้างอันนี้ได้มาอย่างละ3-4ดวงอันนี้เราเก็บไม่ดูค่ะก็เลยไม่ได้เยอะแต่ที่เป็นแผ่นน่ะตอนนั้นน่ะคิดสะสมเป็นเงินสะสมเหมือนแทนเงินเหมือนเก็บเงินแต่อันนี้แรกๆนี้จะเป็นดวงๆที่อันนี้สะสมเริ่มแรกๆนะคะก็จะเป็นทีละหน่อยซื้อทีละนิดหน่อยเวลาไปกันก็ฝากอะไรอย่างนี้ฝากกันซื้อเพราะอยู่ไม่ไกลโรงเรียน22กับไปรษณีย์กลางไม่ไกลกันอันนี้เป็นของเขมรได้มายังไงเนี่ยอ๋อมีน้องที่รู้จักกันนะคะเขาไปทำงานที่เขมรเขาไปตั้งแต่เรียนจบเลยจบรามเขาก็ไปเลยแล้วก็ไปอยู่โน่นแล้วตอนเขาไอ้นี่มาเขาก็เหมือนจะซื้อส่งมาให้อ่ะสแตมป์เขมรเนี่ยเพื่อนอยากได้ไหมเนี่ยสวยอยู่นะสวยเนาะสวยอยู่เหมือนน้องเขาไปอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจไม่ได้คุยกันว่ากลับมายังตั้งแต่เรียนจบเขาไปทำเงินเดือนเยอะมากเก็บเงินได้หลาย10ล้านไปทำของสามารถคอร์ปอเรชั่นใช้เงินดอลลาร์เขมรบ้านเราใช้เงินบาท เขาพูดภาษาอังกฤษนะทางโน้นอะบ้านเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเราก็เลยพูดแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ได้ผีเสื้อสวยไหมคะสวยนะนะคะสวยอันนี้เป็นชุดนี้สวยเลยล่ะเนี่ยผีเสื้อแต่ละตัวเป็นของเขาเขาก็ทำสีสันสวยอันนี้สแตมป์ยังไม่ได้ใช้นะคะเหมือนนั้นในน้องเขาซื้อมา
ราะเวลาเขามาตอนเรียนที่รามอะค่ะเป็นไอ้นี่กันเป็นบัดดี้อยู่ห้องเดียวกันพอเรียนจบก็ต่างแยกย้ายไปทำงานคนละทิศละทางเลยไม่ได้เจอกันอีกเลยอันนี้แมลงก็สวยอยู่นะคะสแตมป์ถ้าเราดูดีๆบางคนเขาใช้ไอ้อะไรนะกล้องส่องพระส่องเลยคนที่เขาชอบจริงๆอ่ะเขาจะส่องดูรายละเอียดของเนื้อหามันมีนะในสแตมป์เนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่มันบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปอยู่บางทีไอ้พวกอย่างเงี้ยค่ะปิดเปิดอะไรอย่างเงี้ยอนาคตอาจจะไม่มีแล้วก็ได้อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้บางอย่างอาจจะเราเห็นแค่ในสแตมป์แต่อาจจะตัวจริงยังไม่เหลือแล้วก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเราเก็บไว้ว่ามันเคยมีเหมือนไดโนเสาร์อะเนาะไดโนเสาร์ก็เหลือแต่กระดูกแต่ตัวจริงเราไม่เคยเห็นนกเพิ่งเอามาดูนะคะในรอบกี่ปีเนี่ยไม่เคยหยิบขึ้นมาดูเลยจนกว่ามี YouTube ทีนี้ว่าเขาบอกว่าจะต้องลงคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็อยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะคะจะชอบหรือเปล่าคือถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ขยันหาคลิปมาลงก็เอาจากของใกล้ตัวที่สะสมไว้เนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นคนกิจกรรมก็หลากหลายอยู่อันนี้ก่อนนอนพออายุเยอะแล้วกลางคืนนอนไม่หลับกลางคืนตาสว่างแต่พอทำงานนะง่วงอยู่นั่นแหละกาแฟวันหนึ่งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นอีก3เวลาแต่ปลายช้อนนะคะช้อนชากาแฟดำเพราะว่าเป็นเบาหวานหมอสั่งงดก็ดูแลตัวเองไปเนาะกาแฟนี่ทิ้งไม่ได้เลยอะติดมาตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นเด็กๆแล้วเริ่มกินตอนแรกก็หัวใจสั่นบอกไม่เป็นไรสั่นไปสั่นได้สั่นไปเพราะเขาชงอร่อยแม่บ้านเดิมชงอร่อยนี่นกแก้วสวยเนาะสวยเนาะนะสวยสีสันสวยนกชุดนกถ้าเพื่อนอยากได้อันไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ไอ้นี่มาก็ได้นะคะเกิดอยากจะสะสมหรืออาจจะอยากเก็บเป็นงานอดิเรกก็ไปสะสมของใหม่ๆก็ได้นะคะสะสมไว้อย่างน้องๆเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะสะสมไว้คืออันนี้ใช้เงินไม่กี่บาทเนาะแต่เป็นเหมือนว่าเรามีอะไรทำแต่เดี๋ยวนี้ก็คือก็อยู่กับโทรศัพท์อะเด็กเกิดมาก็อยู่กับโทรศัพท์แล้วอะแต่ว่าโทรศัพท์ก็บางทีเราก็ได้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจความสุขแต่ละคนอาจจะสุขอยู่ตรงนั้นก็ช่วยได้หมดแล้วของสะสมนี่ค่ะมาให้ดูเนาะมาให้ดูว่าทุกอย่างก็มีราคาก็เก็บไว้อันนี้สิ่งที่ชอบให้กับในหลวงค่ะอันนี้ผลิตที่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้ฝรั่งเศสนะเนี่ยค่ะสแตมป์ทองสภาพยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าห่อพลาสติกไว้เนี่ยค่ะอยู่ในซองพลาสติกไม่ได้ออกตอนนั้นไปทำชุดที่เป็นกรอบที่เขาเป็นเซตเลยอะค่ะมีสแตมป์ทองดวงหนึ่งแล้วก็ทำเป็นกรอบรูปคือมีทั้งชุดเลยของในหลวงนะคะก็เอาไปให้ลูกค้าก็ให้ลูกค้าอีกแล้วอันนั้นให้เยอะก็ทำมาเป็นเซตเลยอะให้เยอะแต่ของตัวเองนะขอบอกไม่ได้เก็บไว้เลยให้เขาหมดเลยให้ลูกค้าหมดเลยก็ทำไมถึงเป็นคนใจดีขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็ใจร้ายแหละตอนนี้ค่ะอันนี้ก็ฝากติดตามเนาะบุปผาพารวยช่องบุปผาทีพูเวียงถ้าเกิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Subscribe ยังทำไม่เป็น ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาสอนอยู่โทรศัพท์แต่ว่าของเรามันไม่ขึ้นแบบของเขาอะค่ะพอไม่ขึ้นก็ทำไม่ได้ก็เลยเอาลงแบบที่เราลงได้นี่แหละค่ะถ้าเกิดยังไงก็ฝากติดตามนะคะถ้าเกิดชอบใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้หรือถ้าสนใจก็
กดมาได้นะคะว่าตรงไหนจะให้ติดต่อไปยังไงก็แจ้งมาค่ะว่าสนใจตรงไหนก็ถ่ายรูปที่ตรงเนี้ยค่ะตรงสแตมป์มาค่ะอันนี้ก็ปล่อยอยู่นะปล่อยแต่ถ้าปล่อยก็คือปล่อยเป็นชุดไม่ได้ปล่อยแยกถ้าเป็นแผ่นก็ทั้งแผ่นเลยค่ะราคาก็มาว่ากันเนาะมาคุยกันค่ะถ้ายังไงก็นอนหลับฝันดีขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะหาความสุขใส่ตัวในทุกๆวันเนาะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ